คำสอนของหลวงปู่มั่นหัวข้อฝึกตนดีแล้วจึงฝึกผู้อื่นฝึกตนดีแล้วจึงฝึกผู้อื่นชื่อว่าทำตามพระพุทธเจ้าถ้าบุคคลไม่ทรมานตนให้ดีก่อนแล้วและทำการจำแนกธรรมสั่งสอนไซก็จะเป็นผู้มีโทษปรากฏว่า ปาปโกสัตโทโหติคือเป็นผู้มีชื่อเสียงชั่วฟุ้งไปในจตุรทิศคำสอนหลวงปู่ม,มั่น